ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติได้พัฒนากางเกงแก้วขึ้นมามีคุณสมบัติกันน้ำได้จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยป้องกันการติดโรคเช่นโรคฉี่หนูน้ำกัดเท้าหรือป้องกันการติดเชื้ออื่นๆที่อาจมากับน้ำในช่วงสภาวะน้ำท่วมได้กางเกงแก้วทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาสามารถพับให้มีขนาดเล็กจนพกพาได้โดยสะดวกการสวมใส่กางเกงแก้วทำได้ง่ายคล้ายกับการสวมใส่กางเกงขายาวทั่วไปยกเว้นแต่ส่วนปลายเท้าของเราจะติดอยู่ภายในกางเกงแก้วเมื่อสวมแล้วเราสามารถไล่ลมออกจากกางเกงแก้วได้เพื่อให้กางเกงแก้วกระชับและติดตัวโดยการไล่ลมเริ่มตั้งแต่ส่วนเท้าขึ้นมาที่เอวและจากนั้นจึงขยับส่วนปลายให้อยู่ที่ระดับเอวหรือระดับอกให้เหมาะสมกับระดับความสูงของผู้ใช้งานต่อไปการสวมถุงเท้าจะทำให้ส่วนเท้าของกางเกงแก้วกระชับกับรองเท้าได้ดียิ่งขึ้นแม้กางเกงแก้วจะกันน้ำได้สูงถึงระดับเอวหรือระดับอกของผู้ใช้แต่ควรใช้งานร่วมกับรองเท้ายางรองเท้าบูทหรือรองเท้าแตะไม่เช่นนั้นอาจฉีกขาดได้ง่ายกางเกงแก้วมีสมบัติเหนียวบางและมีสัมผัสที่นิ่มคล้ายผ้าเหมาะกับหน้าที่การใช้งานกางเกงแก้วไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าดูดได้แม้จะเป็นฉนวนไฟฟ้าแต่ด้วยความบางและมีบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายทำให้กางเกงแก้วไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าดูดได้ในการใช้งานระดับน้ำไม่ลึกนักกางเกงแก้วช่วยป้องกันการกระเซ็นเปลอะเปื้อนของน้ำสกปรกและในระดับน้ำที่ลึกมากขึ้นแต่ยังไม่เกินระดับปลายกางเกงแก้วยังช่วยไม่ให้ร่างกายและเสื้อผ้าสัมผัสกับน้ำสกปรกโดยตรงจึงป้องกันการติดเชื้อต่างๆที่มากับน้ำได้